วันนี้เช้าๆวันที่23เดือน10 2567ค่ะมีการเดินรถจักรไอน้ำขบวนพิเศษที่901แล้วก็902กรุงเทพอยุธยาและอยุธยากรุงเทพขบวน901ออกจากสถานี 8:10 นาทีโอ้ยสวยมากเลยขึ้นขบวนค่ะวันนี้281ออกจากชานชาลาที่7ค่ะเอามีคนขึ้นไปบนหลังคารถไม่รู้เจ้าหน้าที่ขึ้นไปทำอะไรหรือเปล่าคนเยอะอีกแล้ววันนี้มาชื่นชมคุณทวดไปซิปอีกกันนานๆจะได้ออกมาให้โยนโฉมพญาไทยประแจหมุนกลับแล้วค่ะเป็นหัวดีเซลเปล่าำลังจะเข้าไปทำขบวน201
4214อันสตอมค่ะว่าจะข้ามไปตรงโค้งค่ะแต่ไม่ทันทวนมาแล้วเสียงสัญญาณเครื่องกั้นตรงยมราชลงแล้วทวดกำลังจะลอดใต้สะพานดำตรงคลองแสนแสบหลังชุมชนโบเบ ทวดข้ามสะพานมาแล้วว้าวสวยมากไปแล้วค่ะตอนเย็นจะมาดักทวดอีกรอบนาโรงรถจักรเย็นวันที่23เดือน10 2567ค่ะสิบเจ็ดนาฬิกา40นาทีค่ะขบวนชานเมืองที่371วันนี้ก็นอกใจนะอีกวันจะรอขบวนพิเศษที่กลับมาจากอยุธยาเป็นคุณทวดแปซิฟิกรถจักรไอน้ำค่ะตอนนี้เดี๋ยวมาส่งขบวนชานเมืองที่371ด้วยกันสี่หนึ่งสองสามทำขบวนวันนี้ดับลงแล้วผมเห็นนะคุณปู่ GEK 4022ค่ะวันนี้ทำสับเปลี่ยน
กำลังนำริ้วของขบวนพิเศษขบวนสินค้าที่985เข้าไปในชานชาลาที่1022ลากริ้วของ284ค่ะออกจากชาน9เดี๋ยวจะทำ283เลยไปพักแล้วค่ะ
4552แสงไฟที่เข้ามาก็เป็นคุณทวดค่ะขบวนนำเที่ยวที่902เนื่องในวันปิยมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชค่ะพระองค์เป็นที่รักของปวงชนชาวไทยโปรดทราบท่านยืนชิดติดขอบทางชลาไม่ว่าจะเป็นการเลือกท่าการบริหารระบบราชการและที่สำคัญเป็นผู้พระราชทานการรถไฟไทยเสียงมาเลยคุณทวดมาแล้วค่ะผู้โดยสารทยอยลงจากขบวนสองค่ะจากสวนสนปฏิพัฒน์วันนี้เข้าในชานชลาที่9ทุ่ม23นาทีตอม4120ทำขบวนเข้ามา
วยไปอีกแบบปู่ลากริ้ว262เป็น912ค่ะเป็นรถดีเซลรางเรียบร้อยคุณปู่4022เข้ามาลากริ้วคุณปู่ลากริ้วของขบวนพิเศษที่902ออกจากชานชาลาที่6เดี๋ยวเรามาส่งคุณทวดกับธนบุรีด้วยกันที่สถานีกรุงเทพ
ทำคืนนี้ก็สุดพิเศษค่ะเดี๋ยวมารอ Royal Blossom ต่อขบวนนำเที่ยว Royal Blossom ค่ะขบวนพิเศษที่946จากกาญจนบุรีกำลังจะเข้าเทียบในชานชาลาที่5สถานีกรุงเทพหัวลำโพงตอนนี้น่าจะจอดให้ผู้โดยสารลงรอสักพักคุณปู่4022ก็จะเข้ามาล่างริ้วเดี๋ยวมารอชมด้วยกันริ้วที่ปู่ลากเข้ามาเป็นของขบวนธรรมดาที่283ค่ะกรุงเทพจุกเสม็ดลากเข้าไปไว้ในชานชาลาที่8912ค่ะวันนี้เข้าชานชาลาที่9ตีคู่กับปู่เลยปู่กำลังจะเข้าชาน5โหถ้าเป็นตอนกลางวันนี้สวยเลยขบวนนำเที่ยวค่ะจากสวนสนปฏิพัฒน์ปู่กำลังจะเข้ามาลากริ้วของ Royal Blossom ค่ะควงกับตัวปั่นไฟขบวนพิเศษที่946ที่จอดอยู่ในชานชาลาที่5จอดซ้อนคันกับป้าดาดาเวนพอร์ตตอนนี้คุณปู่4022กำลังจะลากออกจากชาน
และจะเอาไปเก็บพักไว้ก็จะมีขบวนอีกในวันเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะจากชาน9จอดส่งผู้โดยสารแป๊บเดียวคืนนี้ก็คงจะจากลาพี่ๆเพื่อนๆกับน้า4115อันซอมค่ะที่ทำขบวน946เข้ามาจากกาญจนบุรีหากใครที่ชื่นชอบในคลิปของโรซอนเทรนก็ฝากเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ